าไม่ได้อยากรู้ว่าคุณมาจากไหนมีพี่น้องกี่คนมีหมาชื่ออะไรเกิดคุณกำลังจะเขียนโปรไฟล์คุณกำลังจะสโคปสิ่งที่น่าสนใจลงไปในโปรไฟล์คุณไม่ควรจะไปเขียนอารัมภบทว่าคุณแบบว่านู่นเป็นลูกคนเดียวหมาชื่อนี้ชอบไปทำอนุอันนี้พ่อแม่เป็นใครนู่นนั่นโน้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นทริปนี้นะคะอยากจะให้เป็นทิปเด็ดๆสำหรับคนที่กำลังจะเขียนโปรไฟล์ในเดทติ้งไซต์หรือคนที่กำลังคุยอยู่กับฝรั่งแล้วฝรั่งถามว่า tell me about yourself มันจะเป็นกรณีคล้ายกันเลยซึ่งพี่นกเนี่ยอยากจะเอามาให้พวกเรานะคะลองสังเกตดูเวลามีคนถามว่าคุณช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหน่อยคุณจะเริ่มตอบเขาว่าอะไรถ้าเกิดฝรั่งคนนั้นถามมานกี้ช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหน่อยป่านี้คุณก็คงคิดไปแล้วใช่ไหมว่าจะบอกอะไรวะจะบอกตั้งแต่บอกว่าฉันลูกคนเดียวเกิดมาที่ไหนพ่อแม่เป็นยังไงนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะคะพี่นกเนี่ยนำเทคนิคนี้มาจากตอนที่สอนภาษาอังกฤษธุรกิจก็คือว่าเวลาสัมภาษณ์งานจะโดนถามว่าอ่ะมีอะไรให้บอกมาเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปก่อนนะจุดประสงค์ของคำถามเนี้ยเวลาสัมภาษณ์งานน่ะเขาไม่ได้อยากรู้ว่าคุณน่ะมาจากไหนมีพี่น้องกี่คนมีหมาชื่ออะไรแต่เขากำลังอยากรู้ว่าคนที่เขาสัมภาษณ์งานน่ะกำลังจะนำคุณค่าหรือประโยชน์อะไรมาให้องค์กรกลับมาที่คำถามนี้ถ้ามาจากฝอหรือถ้าเกิดคุณกำลังจะเขียนโปรไฟล์คุณกำลังจะสโคปสิ่งที่น่าสนใจลงไปในโปรไฟล์คุณไม่ควรจะไปเขียนอารัมภบทว่าคุณแบบว่านู่นเป็นลูกคนเดียวหมาชื่อนี้ชอบไปทำอนุอันนี้พ่อแม่เป็นใครนู่นนั่นโน้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในการที่คุณกำลังจะพรีเซนต์ตัวเองออกมาเนี่ยถ้าเกิดฝรั่งถามว่าเอ้ยTell me about yourself มีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคุณอีกไหมสิ่งที่คุณควรจะคิดอย่างแรกคือคุณกำลังจะให้ value อะไรในความสัมพันธ์นี้คุณกำลังจะมีอะไรมีคุณค่าตรงไหนมีความสัมพันธ์แบบไหนที่ผู้ฟังอ่ะอยากจะสนใจมากกว่าอยากจะรู้ว่าคุณเกิดมายังไงบ้านอยู่ไหนนึกออกไหมคะถ้าเกิดในการคุยกันเนี่ยคุณบอกไปได้เลยว่าคุณเนี่ยให้คุณค่ากับสิ่งไหนในชีวิตคุณค่ากับสิ่งไหนในความสัมพันธ์คุณมองความสัมพันธ์แบบไหนความสัมพันธ์ของคุณ relationship เนี่ย based จากอะไรหรือคุณเป็นแฟนแบบไหนคุณมองความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยยังไงอยู่ที่ไหนเนี่ยคือสิ่งที่มันสามารถทำให้คุณเนี่ยตอบคำถามเหล่านี้ค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ว่นเวอไม่น้ำท่วมทุ่งแล้วก็เป็นคำตอบที่มันน่าสนใจสำหรับผู้ถามอะค่ะเพราะผู้ถามอะถ้าเกิดเป็นพี่นกกลับไปนิดนึงนะถ้าเป็นคนที่รับสมัครงานสัมภาษณ์คุณอยู่อะเขาก็อยากรู้ไงว่าคุณนำแวลูอะไรมาให้บริษัทคุณกำลังนำประโยชน์อะไรมาให้องค์กรเหมือนกันกับถ้าฝรั่งถามคุณด้วยคำถามเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าคุณกำลังจะนำ value อะไรมาสู่ความสัมพันธ์ถ้าเกิดคบกับคุณเขาจะมองเห็นตัวเองในมุมไหน direction ไหนต่อไปดังนั้นนะคะคำถามง่ายๆตรงนี้แต่มันก็สามารถทำให้คุณตอบออกไปให้มันโดนใจพิชิตใจหนุ่มได้อย่าไปตอบอะไรให้มันท่วมทุ่งเพราะว่าบางครั้ง background ของเราไม่ว่าเรื่องราวของเราเนี่ยชีวิตจะน่าสนใจขนาดไหนแต่ถ้าคุณเลือกพรีเซนต์มันออกมาไม่ถูกที่ถูกเวลามันก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดังนั้นขอให้กระชับและตอบให้ตรงคำถามนี่ไม่ได้มาติวเพื่อตอบคำถามเพื่อพิชิตมงอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นการตอบคำถามให้มันโดนใจโดนจุดกับผู้ที่ถามมาค่ะแล้วเราทำให้เราเนี่ยได้รับคะแนนความน่าสนใจมากขึ้นจากคนถาม